นในขณะเดียวกันพักประชาชนเองก็ออกมาถแถลงยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งนายกอบจร,ราชบุรีแล้วนะครับแล้วก็วิงวอนขอประชาชนเปิดใจยอมรับพัดด้วยครับโดยนายชัยรัตน์ผู้สมัครนายกอบจร,ราชบุรีพักประชาชนก็บอกว่าขอบคุณประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะได้แต่จะยืนยันในการทําหน้าที่เพื่อชาวราชบุรีต่อไป อย่างไรก็ตามคะแนนเสียงที่ได้รับในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถือว่ามากกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2563ที่ผ่านมาโดยได้มากกว่าเดิมกว่า1เท่าตัวซึ่งเป็นผลมาจากคณะทีมงานคณะจิตอาสาของพรรคออกดอกออกผลจนทําให้มีคะแนนเพิ่มมากขึ้นและหวังว่าการทํางานอย่างมุ่งมั่นจะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นยอมรับและเปิดใจให้พรรคของเราเพิ่มมากขึ้นและหวังว่าในอนาคตเราจะประสบความสําเร็จ ในจังหวัดราชบุรีต่อไปครับส่วนทางฝั่งกำนันตุ้ยเองก็มีการตั้งต้นแถลงขา่าวเหมือนกันนะคะก็แสดงความยินดีสําหรับการเป็นว่าที่นายกอบจอต่ออีกอรวมถึงบอกว่าเดี๋ยวจะทํางานสารต่อต่อเนื่องกันเลยใช่ครับก็เป็นการเลือกตั้งที่หลายคนจับตามองและก็ดูว่าผลกระทบทางด้านการเมืองจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอยู่เหมือนกันนะครับ